แนะนำที่ไหนครับเนี่ยอยู่บ้านสวนพาฝันค่ะแต่ว่าร้านยังไม่เปิดรอเปิด10โมงเช้าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาร้านบ้านสวนพาฝันนะคะตอนนี้ร้านเปิดแล้วร้านเปิด10โมงวันนี้วันเสาร์ก็คนยังไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเข้าไปดูในร้านกันนะคะใช่ไหมเราจะเจอแม่เมืองนะคะจะของมาที่กระพุงอ๋อยังไงก็ต้องวัดใช่ไหมใช่เป็นบรรยากาศนะครับบ้านสวนพาฝันมีการเช็คอุณหภูมิบริเวณฝั่งตรงข้ามของร้านบ้านสวนฟ้าฝันนะครับจะเป็นบรรยากาศติดริมคลองที่นี่ชื่อร้านอะไรครับเนี่ยร้านบ้านสวนพาฝันค่ะอ๋อแล้วฮะอยู่ที่อำเภอที่ไหนให้ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอวัดหนองสองห้องค่ะที่บ้านแพลวจังหวัดสมุทรสาครค่ะมีที่เยอะไหมครับเนี่ยจัดได้สวยงามจริงใช่ค่ะประมาณ5ไร่ประมาณ5ไร่นะคะใช่น่าจะใช่ประมาณนั้นค่ะเส้นทางเข้ามาจะไกลหน่อยนะใช่ค่ะถ้ามา TPS มันจะซับซ้อนนิดนึงค่ะให้มาตามป้ายดีกว่าที่ร้านเคยเล็กแล้วเลยเพราะว่าเมื่อกี้บนเข้าไปต้องไกลแล้ววันนี้มีอะไรมั่งวันนี้เป็นวันลอยกระทงนะครับวันนี้ใช่ค่ะวันนี้เป็นทางร้านมีอะไรมั่งครับเนี่ยทางร้านตอนนี้จะมีแจกกระทงตอนเสร็จตอนลูกค้าเช็คบินแล้วอะไรประมาณนั้นใช่ค่ะเชิญให้มาที่สมุทรสาครนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันลอยกระทงแล้วก็หลายๆที่ได้จัดงานลอยกระทงค่ะไว้สำหรับให้ลูกค้าต่างจังหวัดมาลอยกระทงที่นี่ด้วยแล้วก็มาเที่ยวด้วยค่ะขอบคุณนะครับก็จะนำมะพร้าวแห้งนะครับมาใส่ตะกร้าไว้จัดได้สวยงามนะครับแล้วก็ทำเชื่อมต่อกันเป็นไงบ้างครับน้องก้อยสวยมากเลยค่ะถูกใจถูกใจเขาบอกว่ามาได้2ทางนะทางที่เรามาตาม GPS เขาบอกว่ามันจะไกลหน่อยถ้ามาตามป้ายจะใกล้กว่าเดินชมได้เลยนะคะก็จับได้สวยงามครับนี่เราพาชมบรรยากาศนะฮะภายในสวนที่ก็จัดไปร่มรื่นครับสวยงามครับนี่เป็นบรรยากาศนั่งพื้น
แบบญี่ปุ่นครับทุกโต๊ะก็จะอยู่ใต้ต้นมะพร้าวนะครับก็ล่มรื่นนะครับนี่ก็จะเป็นที่เก็บเรือมาดนะครับสมัยก่อนเขาเรียกเรือมาดเป็นเรือที่ขุดนะครับจากต้นไม้ทั้งต้นนะฮะที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นเรือมาดนะครับส่วนอีกลำหนึ่งก็จะเป็นเรือที่ใช้ต่อเป็นไม้แผ่นๆมาต่อกันอันนี้จะโบราณซึ่งหาชมได้ยากแล้วก็จะมีอยู่แถวบ้านแพ้วมหาชัยสมุทรสงครามยังมีให้เห็นอยู่นะครับด้านในที่นั่งก็จะเป็นลักษณะของใช้เป็นไม้เชื้อรานะครับทำไปตามแถวบ้านผมนะครับสนิงฉุนชนชิมพระประแดงเขาก็จะเรียกว่าเป็นท้องร่องนะครับเป็นท้องร่องแล้วก็จะจัดเป็นส่วนของโต๊ะนั่งรับประทานอาหารก็น่ารักดีครับง่ายๆแล้วก็ได้บรรยากาศนะครับเปิดเพลงบรรเลงเบาๆอีกส่วนหนึ่งนะครับต้นไม้นี้ต้นมะพร้าวนะครับเราจะใช้เป็นลักษณะสีนะครับมาเพ้นก็แปลกไปครับแปลกดีครับแปลกดีครับสวยดีมีเป็นขาวดำแล้วก็มีเป็นสีนะครับเงียบที่สายเขียวปั่นหน่อยได้จ้ะขอบคุณค่ะจ้ะได้จ้ะชิงช้าไม่ไผ่นะครับชิงช้าไม่ไผ่น่ารักนะครับง่ายๆราคาไม่แพงนะครับแต่ได้บรรยากาศส่วนใหญ่ในนี้ก็จะเป็นลักษณะของไม้ไผ่วงด้วยหลังคาจากนะครับนั่งแบบญี่ปุ่นหรือนั่งพื้นครับคัมดริงของที่นี่นะคะจะเป็นน้ำมะพร้าวใส่น้ำแข็งค่ะอร่อยมากชาเขียวปั่นนะครับของสมิงฉุนชนชิมมาแล้วหน้าตาน่าทานจังสาคร
เตี้ยๆนะครับในสวนนี่เยอะเลยนะครับต้นประมาณ2เมตรวันนี้เราจะมาแนะนำอาหารที่ร้านบ้านสวนท่าฝั่งอันนะคะเมนูแรกเลยเมนูนี้น่ากินมากชื่อว่าพิซซ่าไข่กุ้งจ๋าค่ะอันนี้เป็นแป้งบางกรอบนะคะทางน้องที่ร้านแนะนำมาน่าฉันนะดูดไปเลยต่อไปอันนี้จะเป็นปอกเปี๊ยะทอดนะคะมาในกระทงเลยเห็นบอกว่าชื่อร้านชื่อเมนูว่าปอกเปี๊ยะทอดคุณแม่น่าจะเป็นสูตรคุณแม่อันต่อไปจานนี้ก็น่าทานมากเลยค่ะอันนี้เป็นตีนไก่ทอดนะคะน่าจะเป็นสูตรพิเศษสูตรเด็ดจากทางร้านค่ะอันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์นะคะว้ายต่อไปเป็นเมนูน้ำดื่มจะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่อันนี้คืออันนี้เรียกว่าแฟร์พราวนะคะเป็นกาแฟผสมกับน้ำมะพร้าวเวลากินให้ใส่ชินนามอนลงไปด้วยเพื่อให้กลิ่นของชินนามอนออกมาลงไปในมะพร้าวอันนี้เมนูอะไรจ๊ะอันนี้เป็นอะไรนะน่าจะเป็นกาแฟเย็นโบราณค่ะอันนี้ทั่วไปปกติต่อไปอันนี้อลังการงานสร้างมากโอ้โหใช่ไหมนี่เป็นชาเขียวปั่นค่ะแต่ว่าตกแต่งได้สวยงามมากเลยชาเขียวปั่นไซส์บิ๊กค่ะ แต่ก็ประมาณนี้วันนี้ที่เราสั่งมายังไงก็ลองมาทานกันดูนะคะนะคะนี่เป็นกระทงจากทางร้านนะคะให้ลูกค้าในวันลอยกระทงนะคะเดี๋ยวหนูขอซูมกระทงนิดนึงอันนี้เป็นสำนักแม่ชีตรงปากซอยนี้เป็นคนทำนะคะอันนี้ถ้าใส่แบงค์มาให้ด้วยนี่จะดีมีแบงค์ด้วยต้องมีนะคะ